มีคนเกลียดหมอเป้งเยอะมากไม่ใครเกลียดผมเลยครับผมเกลียดผมทำอะไรผิดเราไม่ได้อ่านหรือเปล่าอะไรนะฮะเหมือนคนที่เขาชอบเขาไม่พูดไงเออใช่ไหมคนที่ไม่เข้าใจคนอื่นก็จะว่าคนอื่นไปก่อนมันเป็นวิธีง่ายๆของคนเราแบบนั้นเองครับผมเกลียดผมเลยครับผมทำไมผมทำไม่ได้ผิดตรงไหนฮะไม่ชัดเจนเลยชัดเจนตลอดเวลาครับผมหมอเป้งไม่จีบมีอะไรนะฮะจีบมีแล้วเกลียดทำไมอ่ะแล้วเกลียดผมกับบะหมี่ทำไมอ่ะเอ้าก็เขาไปชอบคนอื่นแล้วพลังผมไม่มีแล้วใจผมทำแบบไหนใช่ไหมฮะเออดูแลเขาก่อนดูแลตลอดที่ทำอะไรไปทั้งหลายอย่างแต่งตัวชุดไทยไปหาก็ไปทำอะไรก็ไปไอ้นั่นหนีเวรมาผมผิดอีกเหรอคนบอกว่าถ้าตอนจบไปลงเอยกับบะหมี่เขาจะเผ่านาดาวนะครับผมเห็นก็แซวเอาอย่างนี้เลยแหละฮะมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องในสังคมแหละครับผมการเผากันมันไม่ได้ใช่ครับผมใช่ครับคือทุกคนมีเหตุผลของเธอนี่เพิ่ง10ตอนเองเหลือตั้ง6ตอนทำไมผมอาจจะเป็นคนดีก็ได้เอออาจจะเล่นราวทั้งหมดไปเลยก็ไม่ตาที่คนอื่นมองไงเออผมคิดผมดีอยู่แล้วผมมีเหตุผลในการทำทุกอย่างอยู่แล้วครับผมมาเริ่มซีนกับท่านหนึ่งเออผมทีมไทยนะฮะลืมบอกผมทีมไทยเริ่มซีนนะครับครับผมหลายคนบอกว่าในแง่ไหนครับผมเราก็ยังไงบ้างเราตั้งใจทำงานครับอยากให้มันดีแล้วก็ไม่อยากให้มันเยอะเยอะเทเพราะเดี๋ยวกลัวไปลำบากเขาอะไรก็เลยใส่สูตรกี่เทคครับอะไรนะฮะก็เลยบดกันอยู่นานประมาณ3ชั่วโมงบดฟืบฟาบอยู่ปักเลยไหมครับรอเล่นไม่ใช่อย่างนั้นมันตามบดทุกอย่างครับผมกี่เทคครับแล้วแต่ผู้กำกับโหจำไม่ได้เลยครับก็มีเพราะว่าการถ่ายแบบนี้มันคือทีละกล้องอยู่แล้วฮะเออเพราะว่ามันอยู่ในที่แคบใช่มันก็ต้องเข้าทีละกล้องก็เล่นจุดเรื่อยใช่ครับผมก็บดไปเรื่อยฟืบฟาบไปเรื่อยเจ๊งเจ้าของตัวจริงจนปากเบิ้ลหมดเลยอะไรนะฮะเจ๊งเจ้าของตัวจริงมันคือการทำงานครับเราก็พยายามทำให้มันดีที่สุดแค่นั้นเองจริงได้บอกเขาไหมครับได้บอกเจ๊งไหมว่าบอกมันต้องบอกกันด้วยเหรอผมไม่รู้ต้องบอกขอนิดนึงเขาเป็นแฟนกันไม่เกี่ยวมันคือการทำงานเพราะเราไม่ได้คิดไม่ดีเออถ้าเราคิดว่าเฮ้ยวันนี้ไปจีบสาวดีกว่าอะไรแบบนี้มันไม่ใช่ไงผมมาทำงานผมตั้งใจจะแสดงให้ดีที่สุดไม่ใช่ไปจีบหญิงเออครับผมแสดงให้มันดีก่อนแล้วค่อยจีบหญิงเออแบบนั้นแล้วกับเหนิงนะต้องขอน้องก่อนไหมอะไรนะครับต้องบทไม่ผมใช้วิธีเดินกับแบบเหนิงนี่เลยเจอหน้าผมถูกปากเหรอใช่สะกิดไหล่เนิ้งเนิ้งเนิ้งไม่ได้เลยเรื่องจริงเป็นยังไงมันก็นานแล้วไม่รู้ก็เราตามบทบาทแล้วเป็นหมอเป๊ะเราไม่ได้เป็นตัวเราเองแต่ผมทีมไทยนะอย่าลืมครับผมเฉลยได้หรือเปล่าฮะอะไรนะฮะเฉลยได้หรือเปล่าไม่เฉลยไม่เฉลยเลยต้องรอดูกันต่อไปครับผมก็เหมือนเราก็ไปบัฟทางสกายเหมือนแบบมีแฮชแท็กว่าไม่ได้บัฟเลยสกายดอนแคร์อยู่แล้วเราไม่ได้บัฟครับผมไม่รู้จะบัฟอะไรก็คิดง่ายๆไทยได้ดูกันไหมฮะตอนล่าสุดไทยขาเป๋ด้วยแรกทานตะวันขึ้นดอยแล้วเดินกลับลงมาเออสองรอบนะหมอฉลามทะลุไปไม่ต้องเดินไปด้วยขากลับเป็นลมเฮ้ยน้องหมอไม่ต้องหมออ่อนแอจังอ่ะเออครับผมนี่ไม่ใช่ตัวละครหรือเปล่าคะเอาก็จริงๆแค่แบกกลับมามันยากตรงไหนน้องหมอเป็นลมคืออะไรสรุปตายคู่อย่างนี้เหรอไม่ได้น้องหมอแล้วทำไมเราไม่ไลน์ไปถามพี่บอสล่ะอะไรนะฮะว่าบอสว่ากดเพียงไงไม่ผมรู้เรื่องราวหมดแล้วไงใช่ไหมฮะแล้วเป็นไงต่อครับขาเป๋เดินไปกลับได้เอ้าไอ้นี่แข็งแรงเลยน้องหมอแข็งแรงดูแลดีเป็นลมครับผมจบเป็นไงคะไปนะไม่บอกครับผมรอดูต่อไปเพิ่งอีกตั้ง6ตอนเดี๋ยวมีอะไรแบบมากมายก่อนนี้ให้ดูเยอะแยะเลยครับผมอย่าลืมติดตามจะมีจุดไหมคะไปนะครับผมมีจุดไหมกระบดกันฟื้นฟ้านี่ไม่มีไหมไม่ทราบจำไม่ได้เหมือนกันทำไมมีบ้างไหมพี่ท่านรอดูครับเอาแต่คุณหลายคนตอนนี้คือแบบว่าตั้งทีมกันมากอะใช่ครับทีมนู้นทีมนี้ก็มันแล้วแต่ว่าเราเข้าใจใครไงครับผมคือถ้าเราเข้าใจทุกคนเราก็จะแบบให้ความแต่ว่าการด่ากันมันที่จริงเราวางไว้หมดแล้วครับพุ่งกับวางไว้หมดเลยว่าตอนนี้จะให้รู้สึกยังไงตอนนั้นจะรู้สึกยังไงแต่การมาด่าคนอื่นเนี่ยมันเกินไปมันเกินขอบเขตใช่ไหมฮะคือถ้าเราเชียร์ใครอ่ะเราก็เชียร์คนนั้นไม่จำเป็นต้องไปด่าคนหนึ่งเพื่อให้ตัวเองได้ชนะหนีอะไรแบบนั้นใช่เราเห็นใช่ไหมกระแสที่แบบมันมีบ้างครับผมมีบ้างหมอไม่เข้าใจว่าหมอผิดอะไรแอบหน่อยไหมครับก็มีผิดอะไรครับผมแอบหน่อยไหมไม่หน่อยก็เข้าใจได้ครับผมแต่ไม่ต้องมาด่าหมอวันนี้มีคนจับตาดีหนึ่งท่านว่าแบบว่ามีฉากกระโดดน้ำแล้วเห็นกางเป็นกางเกงในอยู่ไว้นิดนึงใช่กางเกงในอยู่ไว้เห็นม้วนเป็นรูปอินฟินิตี้เลยฮะใช่ไหมฮะยังไงครับอย่างนี้เลยครับแล้วเราใส่ของยังไงผมอะไรนะใส่ของย่นมาหรืออะไรไม่มันโดนน้ำเยอะจนแบบว่ามันเป็นอย่างนั้น
ผมก็เลยกลับบ้านเอาเข็มเย็บให้มันเล็กลงกว่าเดิมแล้วก็มาใช้ต่ออีก 3-4 รอบตอนแรกไม่ได้ยุ้ยผมจะเอาเกงในคนอื่นมาใส่ทำไมล่ะฮะดูเกงในกองมาถึงเปลี่ยนเกงในกองแล้วถ่ายอย่างเงี้ยเหรอเกงในผมสิคือตอนแรกมายุ้ยหรือไม่ยุ้ยฮะอะไรนะฮะมาผมมานิ่งเลยฮะมาดีเลยทรงสวยเลยใช่ตอนยุ้ยใช่ครับพอคุณโฟกัสเป็นยังไงพี่ซันใช่นะฮะคือไม่เกิดผมก็ตลกดีครับผมเป็นเรื่องที่เกิดในกองครับคือทีมหมอของเราเป็นอะไรที่มันสนุกฮะเออเราเห็นคนกินก็ตลกคนจับผิดจับซูมแล้วก็ยุ้ยอะไรเงี้ยใช่นะครับมาถึงข้างในเนี่ยอะไรยุ้ยฮะอ๋อครับผมก็มันหมุนเป็นเลข8จริงๆเออนั่นแหละฮะ8เลยเหรอพี่ซันที่เราทำข่าวกันเรื่องเกงในม้วนเหรอใช่ค่ะมันลงข่าวหน้าไหนเนี่ยมันลงข่าวหน้าอะไรสังคมเหรอผมไม่รู้ขอสิ8อ๋อใช่ใช่หมุนเลข8เลข8นี่ค่อนข้างใส่ลำบากไหมคะใช่ก็หมุนลงมันก็เป็นทรงเดิมแต่ว่าต้องเย็บให้มันเข้ากว่าเดิมอีกนิดนึงเพราะมันบานอันนี้เป็นเดิมจริงๆเหรอพี่ซันใช่ใช่ครับผมใช่ที่เรียนเขาเรียกว่าคหกรรมตอนปฐมมาก็ได้ใช้ใช้บ้างจบเรื่องนี้มีอะไรต่อยอ๋อก็มีหนังครับมีหนังปลายปีครับผมใช่ครับชื่อไทยยังไม่ออกก็ของ GDS เรื่องหนึ่งครับอีกเรื่องหนึ่งยังถ่ายอยู่น่าจะฉายปีหน้าครับเปิดตัวเมื่อไหร่คะพี่ชายเปิดตัวเมื่อไหร่ก็น่าจะประมาณเพราะมันฉาย25ธันวา26ธันวาก็น่าจะเปิดตัวประมาณธันวาครับหลังจาก Daily Tutsi Movie แล้วก็เป็นเรื่องนี้แตกต่างมากเวลาเป็นหนังของนวพลนะฮะมันจะเป็นสิ่งที่เราสิ่งนี้คืออะไรกันเนี่ยเลยเวลาเราอ่านมาใช่ครับผมใช่ครับผมก็เป็นผู้กำกับที่สนิทกันมากครับรักกันมากก็เผยแสดงร่วมได้เรื่องพาพิชันเรื่องนี้อะไรนะครับแสดงร่วมครับแถลงข่าวไปแล้วก็จะมีออกแบบน้องฟ้าสลิกาอย่างเงี้ยครับผมก็หลายหลายคนมากเลยหรือเป็นยังไงเป็นแนวประหลาดของนวพลครับผมต้องให้ไปดูครับถ่ายไปได้ว่าเสร็จแล้วอันนี้คือรอฉายครับทำแบบไม่เจอต้องไปเทศกาลหนังอะไรอย่างงี้ไม่รู้แล้วแต่เรื่องของเขาผมก็ไม่ทราบโอเคขอบคุณครับอาจารย์แต่เลข8จริงเนาะของทีมไทยนะครับผม